ไม่จืดเป็นคือว่าเราฟังในเดอะโทนนะคะอย่างนี้เลยเช็ดละงมถ่ายมาแล้วแบบสวยมากนี่มีรถตรงเนี้ยสุดโอ้ my god so perfect ทุกคนดูจ้าแม่งมีตัวเห็บอะไรปะเนี่ย ทุกคนถอยทับกันหมดหนึ่งสองรถแม่นอย่างนี้นะคะทุกคนตอนนี้ดิฉันอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะตอนนี้ก็คือใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวไปฉีกรอบนึงไม่ใช่ไม่ถึงแล้วมั้งระยองอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง YouTube Name Fame กันนะคะและแล้ววอล์กของเราก็กลับมานะคะทุกคนคือคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปเที่ยวระยองนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้นะคะเฟมกับพี่ฟิล์มเนี่ยเรา2คนมาอยู่ที่พัทยานะคะทุกคนเนื่องจากว่าเราจะมานั่งรถรางคือเฟมกับพี่ฟิล์มอะเห็นว่าแบบว่ามันมีรถรางที่แบบอุ๊ยเห็นทะเลแล้วดูฟิลแบบโอ้ my god เกาหลีเกาใจมากนะคะทุกคนเราก็เลยแบบอ่ะต้องมาแวะสักหน่อยนะคะตอนนี้ก็คือเป็นเวลา 9:00 นนะคะทุกคนเรียกว่ามาเช้าเลยแล้วแบบมากัน2คนนะคะทริปนี้เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราต้องทําการซื้อตั๋วก่อนนะคะทุกคนดูสิว่ายังไงมันเป็นพัทยาปานะคะมีทั้งสวนน้ําแล้วก็สวนสนุกเนี่ยทุกคนสภาพก็คือแบบมันเหมือนสวนสนุกเหมือนเรื่องเกาหลีเลยอ่ะเอาซื้อไปเลยได้มั้ย2รอบได้เอาซื้อ2จะถ่ายรูปช็อตตรงอ๋อมันไม่ได้วิ่งเร็วช้ามากอ๋อโอเคค่ะรอไปก่อนรอไปก่อนรอบแรก 9:30 นนะคะขอบคุณมากค่ะเมื่อกี้ซื้อเรียบร้อยนะคะทุกคนตั๋วเนี่ยคือรอบละ50บาทรอบแรกตอน 9:30 นนะคะตอนนี้กี่โมงนะยังไม่ 9:30 นอะหรอ 9:22 เดี๋ยวมาดูกันว่าจะยังไงก็อย่างที่บอกไปว่าเจอคลิปใน TikTok นะคะทุกคนแล้วแบบว่าอุ๊ยมูดมันดีมากมันเกาหลีสุดๆเลยอะก็เลยแบบว่ามันต้องมาป่ะคือจริงๆที่เนี่ยมันมีมานานมากรถไฟนี่ก็นานมากแล้วไม่ที่เขาดังๆกันนะก็คือหอเนี่ยที่คนไปทานข้าวข้างบนมาแล้วก็มีโรยตัวลงมาจากข้างบนอ๋อที่นี่เหรอนี่ที่นี่แหละนี่เนี่ยโรยพอตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีสายอย่างเงี้ยทุกคนอ๋อจริงเหรอพี่ใช่ที่เนี้ยแหละที่เขามาโรยตัวเอาเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าที่นี่อัปเดตทำไมอยู่ในรถทำไมอยู่ในรถเมื่อกี้คือเราซื้อตั๋วมาปุ๊บเขาบอกว่ารอบแรกคือ 9:30 นแล้วทีนี้เนี่ยตอนนั้นนะ 9:24 แล้วเฟย์บอกว่าอุ๊ยปวดฉี่อ่ะมันต้องไปเข้าห้องน้ำกลัวจะไปแบบว่าอยู่บนนั้นแล้วจะแบบลกลากปวดฉี่อะไรเงี้ยทุกคนเข้าใจปะแล้วทีนี้ก็เลยไปเข้าห้องน้ำค่ะกลับมา 9:30 นรถออกพอดีเห็นเลยว่าแบบออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราก็เลยถามว่าเฮ้ยอีกรอบนึงอ่ะตอนไหนหรอเขาบอกว่า10โมงค่ะพี่ฟิล์มก็เลยว่าอุ๊ยวิ่งครึ่งชั่วโมงเลยเหรอคะเขาบอกว่าอ๋อวิ่ง15นาทีค่ะอีก15นาทีอ่ะรถต้องพักว่าไงเป็นฟิลว่ารถต้องมีพักด้วยอันนี้คือไม่สามารถแบบจอดปุ๊บไปต่อได้อันนี้ไม่อันนี้ต้องไปฟิลพักหน่อยเพราะว่าไงอ่ะมันคือจริงๆค่อนข้างจะเก่าก็มันเก่าอ่ะก็ไม่ต้องพูดก็มันเก่าอ่ะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเราก็เลยแบบว่ามานั่งรอในรถก่อนแต่ตอนนี้ก็คือใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวไปฉีกรอบนึงไม่ใช่ ไม่ถึงแล้วมั้งระยองอ่ะ เดี๋ยวไปดูกันทุกคนไม่รู้ว่าจะถ่ายยังไงนะคือมันค่อนข้างที่จะชาเลนจ์ประมาณหนึ่งเพราะคอนเทนต์มันเยอะ YouTube ก็ต้องถ่าย TikTok ก็จะทำรีวก็จะอัดเอาไงนั่นแหละเดี๋ยวรอดูนะคะทุกคนค่ะว่าเฮ้ยมันจะเกาหลีเกาใจจะปูทรงปูซานไหมชมตอนนี้นะคะทุกคนใกล้แล้วเรายืนอยู่ด้านหน้าเลยรอบนี้เธออ่างคนเยอะมากนะคะทุกคนด้านหลังคือเป็น10ชีวิต20ชีวิตเอาไงอะจากที่มองนะคะคือเราจะไม่นั่งแบบว่าหน้าสุดนะทุกคนเราจะนั่งแบบกึ่งกลางเพราะว่าเวลารถอะโค้งอะไฟโค้งอะเราจะได้เห็นว่าเราอะนั่งรถไฟอยู่คนเยอะปกติเขาถามว่าไหวไหมวะเอ๊ะอะไรนะอุ้ยคนเยอะไปเปล่าว่าเป็นยังไงเหมือนมาสโมสรสระว่ายน้ำมาเธอพี่มันจำกัดคนหรือเปล่ามันน่าจำกัดคนนะจำกัดหน่อยอยากให้จำกัดหน่อยเอาอันไหนอ่ะเอาอันที่สามเหรอมันเอียงอยู่เนาะเรานั่งกินอีกคนนะเนี่ยหลายคนThis.
our chemistry, the way you look, I see. It's in the end, I will be there. It's in the end. ร้อนมากร้อนร้อนมากแล้วดูเชื่อด้วยเหมือนหนาวอ่ะเหมือนปูซานแต่หนาวเงือกแตกโอ้ยนะคะขนาดลงเงือกแตกนี่แบบโอ้ถ้าลงเร็วๆเนี่ยแต่ว่าทั้งหมดมันสวยมากแล้วร้อนผ่านทำเลเนาะแต่ตอนนี้ดิฉันไม่ดูดิฉันก็ถ่ายอะไรเลยเพราะว่าตอนแรกเป็นแบบว่าฝนมาแล้วนะคะฝนมาก็แบบว่าสีสันสดใสมากคือแบบโคตรสวยWanna see where you been, where you from. It's on your waist, yeah. Now I can't. มันมีความปูเพลงอ่ะขาเสียวอ่ะเสียวนี่อ๋อรอตันด้านหน้าสุดไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะตอนนั้นไม่มีคนขับบอกขอไปนั่งกับคนขับได้ไหมคะไม่ได้เป็นการนั่งรถที่ร้อนคือมันร้อนมากเว้ยมันร้อนแบบว่ามันร้อนแบบระอุมันร้อนแบบเหงื่อซึมมันไม่ใช่ฟีลแบบเออลมเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันร้อนเลยแต่มันสวยมากเอาดีๆคือมันสวยมากทุกคนวิวมันดีมากเลยคือเมืองไทยเนี่ยสามารถทำได้นะคะที่แบบฟีลแบบปูซานที่มีรถรางอะเนาะพี่เนาะใช่น่ามากอะเอาดีๆอันนี้มันเหมือนกับเปิดมานานแล้วมันเลยค่อนข้างจะเก่าใช่แล้วก็คือต้องมีการพักเครื่องอะฉันเชื่อแล้วก็ต้องมีการพักเครื่องแหละจริงๆแล้วอะเขาสามารถเวียนได้ตลอดนะหมายถึงว่าแบบวนต่อเลยมีหลายๆลำหลายๆขบวนอะไรอย่างเงี้ยที่สามารถขึ้นต่อกันโบกี้อะเยอะๆกว่านี้หน่อยอันนี้คือโบกี้น้อยใช่ป่ะแล้วประชาชนที่แบบมาเยอะแบบที่เกาหลีอะคือมันเป็นโบกี้แล้วมันต่อๆกันเลยไงทีอะแต่อันนี้ไม่ใช่มีกี่โบกี้เอง5เหรอเออแล้วแบบว่าคนมันเยอะอะทุกคนเข้าใจป่ะพอคนมันเยอะปุ๊บอะมันก็คือมันจะแบบไม่ส่วนตัวแล้วเมื่อกี้คือการเป็นนั่งแบบว่านั่งด้วยกันนั่งแบบว่าเบียดๆกันอยู่ด้านในตรงนั้นเลยก็คือเราไม่สามารถจะอ้อแอออะไรได้เราจะมาแบบว่าวาสนาผู้ใดเนาะแบบมาสวยๆเก๋ๆคนเดียวแบบโบกี้เดียวไม่มีมันจะเป็นฟีลแบบช็อตฟีลนิดนึงแล้วก็ถือว่าลองมาชมบรรยากาศนี้ของเมืองไทยบ้างนะคะที่แบบว่าเออมันก็มีฟีลทะเลปูซานทะเลเกาหลีดูเหมือนเออลมเย็นอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรานะคะจะมุ่งหน้าไประยองแล้วค่ะที่ฉันก็ถือว่าเสียเวลากับตรงนี้ไปกลุ่มนะคะเอาดีๆเหงื่อซึมทุกคนช่วยดูด้วยนะคาร์ดิแกนคนที่นั่งอยู่เขาบอกหนาวมากมั้งหนูอะไรเงี้ยคือเป็นฟีลแบบเหงื่อเลยเริ่มอะไรเงี้ยเราแบบไหลอ่ะซึมออกมาแล้วเมื่อกี้ถ่ายมาเป็นไงไม่รู้จะวาสนาผู้ใดเนาะจะมาใส่เพลงฟีลกู๊ดอะไรอย่างเงี้ยรอดูเลยสะเทือนใจอยู่นะที่เราคิดไว้กับพี่ฟิล์มอะรู้ป่ะจริงๆอะกะวน3รอบคิดว่ารถอะมันไปได้เรื่อยๆเลยคอมโบไปเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็นั่นแหละความที่มันต้องพักเครื่องมันก็รอนานอะมันเสียเวลาเกินเราก็เลยเออรอบเดียว เพราะว่าตอนที่เราจะบอกว่าซื้อ2รอบได้มั้ยคะเค้าหน้าตาเค้าแบบเนี้ยได้ค่ะแต่จะเอาเลยหรอ2รอบหรอแน่ใจหรอลองก่อนเป็นฟีลว่าไปนั่งก่อนเดี๋ยวรู้เลยเพราะว่ากว่าจะไปถึงจุดที่เป็นทะเลสวยๆอ่ะเหงื่ออย่างนี้เลยเริ่มละต้นไม้ข้างทางก็แบบว่าเออไม่น่าชวนดูเท่าไหร่ต้องเป็นโซนทะเลทุกคนโซนทะเลคือแบบจึ้งโซนสวนน้ำคือจึ้งเพราะว่ามันสีสันสดใสคัลเลอร์ฟูลมากมันดูแล้วแบบว่าอุ๊ยแล้วทะเลมันดูแบบสวยอ่ะทะเลมันดูสะอาดมากเลยอันเนี้ยแล้วดูฟีลดีอ่ะแต่ร้อนค่ะจบก่อนนะเดี๋ยวเดินทางไประยองกันเนาะนี่คือทางที่เราจะเข้าไปคาเฟ่นะคะทุกคนออกแนวแบบอุ๊ยถูกป่ะถูกสิก็แกเคยดูรีวิวมาป่ะล่ะนี่นะคะก็แนวนี้เลยอาจจะดูแบบว่าเออแต่เนี่ยเที่ยงเลยนี่ก็คือเที่ยงเลยโอ้หลุมคือเมื่อกี้จากพัทยามาถึงตรงนี้นะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งโอ้ยทางมันก็ดูไม่น่ามีคนแต่คนเยอะมั้ยคาเฟ่อ่ะเออมันดูแบบไม่น่ามีคาเฟ่อย่างนี้เลยอ่ะฟิล์มอย่าพูดแบบนี้ตกใจมาพูดเธอที่สวนยางหรือเปล่าเออทุกคนดูสภาพข้างๆดิเป็นแบบนี้อุ๊ยดูสวยตรงเนี้ยนี่มีรถออกมาแปลว่ามีคาเฟ่ด้านไหนแน่ๆมันต้องตามถามมาก่อนดิ นี่คาเฟ่นี้ยังมาตอนเย็นนะเตือนแล้วเออเมื่อกี้ใจอ่ะทุกคนถ้าหยุดเต้นเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเมื่อกี้ถ้าหยุดเต้นเพราะพ่อโทรมาพอดีแต่แบบหน้าซีดแล้วแบบเมื่อกี้พ่อเธอเห็นมันแค่ใช่ลึกมากทุกคนลึกมากใจคอไม่ดีอ่ะถ้ามาตอนเย็นอ่ะก็เมื่อกี้คือทางเข้าอ่ะทุกคนมันเป็นแบบว่าอะไรนะต้นอ้อยอะไรนะป่าต้นยางเออเป็นต้นยางที่ผมถ่ายไปเมื่อกี้จริงๆมันมีจุดที่ขนลุกสู้กว่านี้นะคะไม่ได้ถ่ายมานะคะอุ้ยมีควายด้วยอ่ะพอเข้ามาถึงตรงนี้ก็คือโล่งใจเพราะว่าคนเยอะนะคะทุกคนอุ้ยสวยนะเนี่ยควายสวยอ่ะเดินเดินตรงนี้ได้เลยปะเดินได้ไหมล่ะโอ้ฟาร์มแอนด์คาเฟ่นะคะซึ่งเป็นแบบมูดบ้านไม้ไร่สวนดูดีนะคะทุกคนคนก็เยอะอยู่ทางเข้าน่ากลัวจริงเดี๋ยวมาหาอะไรกินนะคะว่ามีอะไรกินเปล่าเนี่ยเ
ื่อกี้เราได้ทำการสั่งอาหารไปแล้วนะคะทุกคนเนื่องจากว่าตอนนี้ตอนเที่ยงแล้วนี่เป็นเวลาเที่ยงพอดีแล้วก็หิวมากนะคะคือเมื่อเช้าว่าทานข้าวเช้าตั้งแต่แบบที่บ้านตั้งตอน7โมงแล้วพี่เนาะตอนนี้หิวมากทุกคนก็เลยแบบว่าเดี๋ยวค่อยไปถ่ายรูปนะคะบวกกับแดดร้อนมากพัดลมตรงนี้ก็คือเมื่อกี้จอเหมือนเฮอริเคนเลยค่ะพัดแบบคือร้านเขามีควายจริงๆเลยพี่เนาะแต่ควายดูสะอาดมากอ่ะควายแบบสีสวยดีบรรยากาศชิลๆนะคะแต่ทางเข้ามาเมื่อกี้เหงื่อตกเลยค่ะนั่งเยียบกันตลอดนั่งเกรงเลยแล้วเมื่อกี้พ่อโทรมาเว้ยแล้วพ่อบอกว่าเข้าไปไหนเนี่ยเข้าไปลึกปะเนี่ยพ่อดูแผนที่อยู่อ่ะทุกคนเป็นแอปไลฟ์360ดูแบบตามว่าลูกอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเห็นว่าเข้าไปในดงอะไรนะอ้อยต้นอะไรต้นยางดงต้นยางอ้อยอะไรแล้วพ่อก็แบบงงว่าเข้าไปไหนคือดูเข้าไปลึกมากมันเหมือนไม่เห็นโลเคชั่นแหละมันน่าจะเห็นเป็นแบบเขียวๆอะไรเงี้ยทุกคนจังหวะที่พ่อโทรมามีผ่านทางแบบว่ากุ๊กกูเวอร์ถ้ามาตอนเย็นนะน่ากลัวทุกคนยืนยันเลยว่ามันน่ากลัวนะคะดังนั้นก็ให้มาแบบเช้าๆเที่ยงๆถ้าไปช่วงเย็นปุ๊บไม่ตื่นเป็นฟีลว่ารอฟังในเดอะโกสต์นะคะอย่างนี้เลยก็ตอนนี้หิวมากอุ๊ยน่ารักจังทุกคนดูสิอ๋อจะเล่าว่าคือเพิ่งหายจากอาหารเป็นพิษนะคะทุกคนเมื่อวานนะเริ่มดีขึ้นแล้วแล้วพอมาวันนี้ก็คืออาการค่อนข้างที่จะแบบว่าหายเกือบ 100% เลยอะทุกคนมันทรมานมากมากถึงมากที่สุดคือเป็นตั้งแต่วันที่11นะคะทุกคน11ตุลามาถึงประมาณ13แหละคือเป็นประมาณ2วันนะคะทุกคนที่หนักๆอะหนักเลยอะขยับไปไหนไม่ได้โอ้แบบไม่อยากจะพูดแล้วจะอ้วกแล้วก็ท้องเสียอะไรเงี้ยทุกคนทรมานมากคือไม่รู้นะพี่ฟิล์มกินเหมือนกันกินเหมือนกันทุกอย่างแต่พี่ฟิล์มไม่เป็นเป็นอยู่คนเดียวยมเลยจริงๆทริปที่เราจะมาเราไม่ได้คิดจะมาระยองนะก่อนนั้นเนี่ยทุกคนถ้าทุกคนจริงๆจะได้ดูคลิปคือดูคลิปอะไรวะเที่ยวมาเลเซีย จองตั๋วเครื่องบินแล้วโรงแรมก็จองแล้วทุกอย่างยกเลิกหมดเพราะอาหารเป็นพิษคือจริงๆอาการมันก็ดีนั่นแหละทุกคนแต่เฟรมกลัวว่าถ้าไปที่นู่นแล้วกลัวว่ามันจะเกิดกินอะไรไม่ได้แต่สุดจริงๆพอยกเลิกทุกอย่างปุ๊บอะหายดีเลยเป็นฟีลว่าหายเลยไม่งั้นจริงๆทุกคนจะได้ดูทริปมาเลเซียแหละเพราะเฟรมก็ไม่เคยไปมาเลเซียมาก่อนแผนทุกอย่างจบหมดแล้วด้วยทุกวันครบแน่นทุกดีเทลดูแบบว่าปังแน่นอนจบที่ระยองอย่างน้อยก็คือมีคลิปมาให้ทุกคนได้ดูนะคะหลังจากที่ทุกคนอ่ะไม่ได้ดูวอลเฟรมนานมากหายไปนานมากจริงๆต้องขออภัยด้วยหายไป1เดือน1เดือนได้เลยนะถ้าฉันก่อนจะลงคลิปเนี่ย1เดือนอ่ะนี่ก็คือ2อาทิตย์ใช้เวลาตัดอีก1อาทิตย์เกือบเดือนเลยมั้ง1ถึงเดือนมั้งทุกคนก็ขออภัยนะคะที่ช่องในเฟรมหายไปนานงานนี้แต่ว่าไปดูคลิปเก่าได้ฉันว่านะเดี๋ยวฉันได้เหยียบขี้ข้างหลังแน่ในอ้วนเนี่ยข้างหลังพี่เธอไปจัดการให้เรียบร้อยป่ะพี่ใครติดเต็มฟันพี่อ่ะเลยไหนนี่ซี่กลางสอซี่ซี่กลางนั่นใช่หรอใช่ขอฉันซี่กลางเป็นรูอยู่แล้วนะขี้อะไรขี้อ่ะขี้ใครขี้อะไรไม่รู้แต่ต้นเนี่ยต้นอะไรไม่รู้เม็ดหล่นมาใส่หัวได้ทุกเมื่อเอามาเรื่องนี้ดีกว่าเนี่ยเวลามาถ่ายก็คือแบบมุมนี้จะสวยเพราะว่ามันจะเห็นทั้งบ้านตรงนี้แล้วก็เห็นแบบทางโค้งทางเดินไม้ตรงนี้มันต้องหาจังหวะที่แบบว่าเมฆบังพระอาทิตย์เงาแตกอยู่นะเดี๋ยวต้องเข้าน้ำก่อนไปนะจ๊าดมีห้องน้ำด้วยมีอยู่หลังนี่ไงเหรอโอเคเดี๋ยวถ่ายใหม่จ๊าดไปเอาไงก็คือคุณพี่พุ่งตัวสุดๆเลยนะครับแต่คนก็เข้ามาเยอะนะฮะทุกคนแต่เวลาเราออกกับเข้าเนี่ยไม่เจอรถสักคันยังไงล่ะสแมนธาเหยียบให้เร็วเร็วที่สุดเราจะทำได้นี่คือทางเข้าเธอที่เพลงวะคนที่เพลงของตามต้นไม้อ่ะเป็นเพลงป่าละเมาะอ่ะนี่คือทางเข้าเป็นฟีลแบบว่าเข้าชนเผ่าละเมาะแต่ละที่เรานี่มันเด็ดๆทั้งนั้นเด็ดๆแต่ว่าที่จอดรถเมื่อกี้คือพุ่งมาแล้วเจอเลยนะคะ
แล้วก็คนเยอะจบเลยที่คำว่าคนเยอะเขาต้องไปจอดอีกฝั่งนึงอะเออใช่มันมีฝั่งข้างอีกฝั่งนึงนะคะทุกคนมีร้านจอดรถเลยแต่เราต้องข้ามถนนเนี่ยแต่เราอะตรงทางเข้าพอดีเป๊ะอันนี้นะคะทุกคนก็คือมาที่คาเฟ่ชื่อว่าชีเซลบีทคลับนะคะอุ้ยเฟรระวังสะดุดนะเหมือนเข้ามาอีกแบบเกาะซิมิลาสภาพชุดเป็นก็คือโคตรไม่เข้าเอาอะไรเอาอะไรบานอฟฟี่เออน้องกินขอกล้วยน้อยๆได้ไหมคะนี่นะทุกคนน้ำของเฟรมคืออะไรนะแอปเปิ้ลลิ้นจี่ไม่ใช่แอปเปิ้ลกีวีโซดามูดดีมากคือร้านเนี่ยไม่ได้มีแค่วัยรุ่นนะคะทุกคนเห็นว่ามีแบบว่าทุกวัยอ่ะทุกวัยมาหมดครอบครัวมามูดดีมากนะคะตำแหน่งที่เราเลือกนั่งตรงเนี้ยตอนแรกคิดว่าแบบว่าแดดจะลงแล้วสรุปมันเงาดีเนาะเงาร่มอ่ะคือตำแหน่งมันดีอ่ะแล้วก็วิวสวยมากนะคะลองถ่ายมาแล้วแบบสวยมากยิ่งมีรถตรงเนี้ยสุดออกมาจากร้านชีเซลบีทคลับเรียบร้อยนะคะทุกคนก็คือว่าร้านเมื่อกี้อะมูดดีมากๆสบายๆชิลๆไม่วอลแวกอะทุกคนไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่เนาะมันดูแบบว่านั่งแยกอะไปไม่ได้มายืนรอกันนานอะใช่มุมตรงรถแคมป์อ่ะมันดีมากนะคะทุกคนคือชุดเฟรมอ่ะไม่เข้าฟีลว่าที่เนี้ยไม่ใช่ที่ของเราคือชุดเราอ่ะเหมาะกับอีร้านเมื่อกี้ร้านโอ้เป็นวิวกับควายกับต้นหญ้าเหมาะเกาหลีสบายๆแต่ร้านเมื่อกี้นะคะถ้าจะมาก็คือแนะนำแบบแต่งตัวแนวสดใสซัมเมอร์ซาบๆเปรี้ยวจี๊ดกากันแล้วก็มายืนแอคถ่ายกับรถแคมป์เมื่อกี้มันจะปังมากนะคะทุกคนร้านสวยจริงๆแต่ว่าพอถ่ายรีวก็คือสวยนะถ่ายเป็นวิดีโอแนวตั้งอ่ะมูดโอ้ my god so perfect ทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราเนี่ยกำลังจะไปที่โรงแรมไปเช็คอินแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าก็เดินทางกันไปเลยประมาณ40นาทีนะคะทุกคนคือจริงๆอ่ะทริปนี้เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นประมาณเมื่อวานเกิดขึ้นเมื่อวานเลยนะคะรวดเร็วทันใจจองโรงแรมก็คือจองเมื่อคืนนะคะทุกคนโรงแรมที่เราอยากจะไปจริงๆอ่ะคือมันเต็มนะคะชื่อโรงแรมอะไรนะเมอร์เคียวใช่ไหมติดริมทะเลแต่ว่าโรงแรมที่เรามานอนคืนนี้เนี่ยไม่ติดทะเลนะคะทุกคนก็คือ Holiday Inn เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางไปโรงแรมนะคะทุกคนแล้วก็ไปเจอกันที่โรงแรมจ้ะสภาพสองพี่น้องสมิลามาลงไปชั้นล็อบบี้ค่ะโอเคเข้าห้องมาเรียบร้อยนะคะก็คือห้องเนี่ยวิวทะเลก็ไม่เห็นเหมือนกันเป็นฟิววิวบ้านเมือง ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยขับรถไปริมทะเลละกันเนาะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้าเมื่อกี้คือฝนตกระหว่างทางด้วยคุณพี่ฟิล์มแอบอุ๊ยแอบเครียดว่าเฮ้ยยังไงอะเซ็ตจะไปถ่ายรูปทะเลทำยังไง แต่ว่าตอนนี้คือแดดออกแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ฟิล์มเขาจะเปลี่ยนชุดเฟนก็คิดว่าจะเปลี่ยนด้วยอ๋อลืมบอกไปว่าห้องนะคะดูดีนะคะทุกคนก็คือดูทันสมัยเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็คือดูใหม่กริปดีนะคะทุกคนแล้วก็ตอนที่จองมาพี่ฟิล์มบอกว่าคือเหลือแค่แบบ5ห้องเพราะอันเนี้ยเป็นแบบช่วงหยุดยาวอะค่ะทุกคนแล้วแบบที่อื่นก็คือเต็มหมดเลยเช็ดละงมยังกลัวอยู่เป็นฟิลว่าเรื่องความสะอาดเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้แล้วคือติดไปแล้วมันติดไปแล้วเพราะว่าเหนือโควิดก็คือจะมีโรคอื่นและฝีดาดลิงไข้หวัดใหญ่ต่างๆนะคะทุกคนก็ต้องระวังตัวกันอยู่ดีนะคะท่าทุกคนนี่เลยคือฟินิชลุคของเราในลุคที่2นะคะของคุณพี่ฟิล์มเนี่ยฉันบอกเลยว่าเดี๋ยวนางจะต้องไปแบบถอดเสื้อคุมออกแต่เราก็คือประมาณนี้นะคะทุกคนเซิร์ฟอันนี้คือเซตโพเมโลที่ซื้อวันนั้นถ้าใครดูคลิปสถ
านการณ์ตอนนี้ก็คือว่ารถแน่นอย่างนี้นะคะทุกคนสองข้างฝั่งอุ้ยเฟนตรงนี้เขาเหมือนกับว่าเป็นเซตปิกนิกอะเนี่ยถือดอกไม้จริงเหรอมีด้วยเหรออกกำบานเหรอเนี่ยร้านเราอะทุกคนมันจะตั้งอยู่แถวนี้แหละตอนนี้อีกแค่หนึ่งนาทีแต่ดูสภาพรถดิทุกคนหวังได้ไหมเนี่ย ตอนนี้แน่นมากอะเหมือนฟิลนี่เลยอะชะอำอะพี่มีดวงที่จอดรถไหมอะสภาพไม่น่าแล้วเขาน่าจะอยู่เย็นๆพี่ฉันจอดตรงนี้ค่ะริมถนนอย่างนี้นะคะทุกคนก็คือไม่มีคนออกอะดวงไม่มีเดินกันไปนั่งกันชิวๆนะคะหัวเหนียวๆตามใจลูกค้าจะใกล้ตัวนั้นเหรอคะเธอจับตัวนู้นได้ไหมคะข้างๆตัวนู้นได้ไหมคะนี่ค่ะล่าสุดดันโดนจนหามาได้พี่ไปฟิลว่าเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นเขตที่แบบมันจะเลยไปเขตของคนอื่นเนาะใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่าเลยไม่มีสายเงี้ยแต่ก็ไม่เกินนะไม่เกินต้นไม้ไม่เกินใช่ไหมนี่นะคะทุกคนก็คือเป็นวิวแบบทะเลสวยมากดีสุด so would it be cool to say do you wanna escape without ending the night we could drive through all of the city lights or we could find a two-star place just you and I that'd be nice ตอนแรกอะพี่ฟิวเขาจะไปที่ร้าน Hut Coffee อะ Coffee and Space อะไรสักอย่างที่เขาว่าถ่ายรูปรีวิวกันมาเยอะมากนะคะซึ่งพอเราเดินไปถึงร้านนั้นน่ะคนโคตรเยอะทุกคนแบบแน่นมากนะคะรวมถึงเก้าอี้บริเวณนั้นคือเต็มหนาแน่นฟิลเบียดๆกันน่ะมันแออัดไปนิดนึงเราก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาละกันเลยมาตรงร้านที่เราอะจอดหน้าร้านเขาเลยอะชื่อร้านว่า Triple Coffee นะคะทุกคนร้านเนี่ยคนแบบสบายๆอะโล่งๆแล้วก็พนักงานดีนะพอเราบอกว่าอยากได้ที่นั่งตรงไหนเขาก็เหมือนกับว่าหาเก้าอี้มาให้หาโต๊ะแล้วก็ล่มเท่านะล่มไม่ค่อยกันน่ะอันเนี้ยเป็นไรอ้วนโดนอะไรไอ้จ๊าดเป็นไรแอลกอฮอล์มาเช็ดดีอะไรอ่ะมีอะไรตัวนี้อะไรกัดฉันหรือเปล่าวะทำไมมันเป็นเลือดอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะจ๊าดกูเป็นแผลไหนมันถลอกนิดนึงอ่ะแล้วโดนอะไรมาไม่รู้เมื่อกี้จับอยู่ดีแล้วมันแบบว่าเกาะอยู่ตรงเนี้ยแรงเหรอเฮ้ยจ๊าดแม่งมีตัวเห็บอะไรปะเนี่ยแอลกอฮอล์เท่านั้นที่จะล็อกเอวิติงมันกัดแล้วเลือดออกไม่รู้มันถลอกหรือว่ามันโดนอะไรแต่ว่าเมื่อกี้มันเหมือนเป็นแบบก้อนๆแล้วไม่รู้มันจุกหยุดอย่างเงี้ยฉันก็เหมือนดึงมันออกเนี่ยมันหลังถลอกอะจ๊าดหรือว่าต้องซื้อเบตาดีนวะก็ไม่ร้อนนะเอาอะไรมาร้อนครีมกันแดดมันต้องเข้ายังอะอันนี้ล่มกันไข่อะไม่เป็นไรด้านหลังเขาเอียงกันหมดฝนเหรอฝนเนาะในฝนฝนตกฝนตกมันจะบันเทิงเกินนะตกของเฟรมเมฆอยู่ไหนเนี่ยด้านบนไงเฟรมเล่นพิงนี่เอ้ยฝนตกเด้คือมันมีก้อนเนี่ยที่อยู่ด้านบนเนี่ยตกอยู่แต่ไม่ให้เกียดแดดตรงนู้นเลยฉันจะนั่งสู้ฝนกันอยู่นี้แหละก็ตรงๆอยู่แล้วอยู่ดีๆกลายเป็นผู้อพยพหลังจากที่จะมีคนอพยพเราก็ยืนอยู่ใต้ร่มตกทีอยู่แต่ว่าเราอยู่ในร่มทุกคนเห็นฝนปะเห็นประวันในกล้องอ่ะนี่คือเราดูได้ช่วงเวลาที่เราอยู่ตรงนี้ตอนแรกอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ถึงเราแล้วมันก็ค่อยๆคานเข้ามาเห็นไหมเธออย่าบอกว่าตรงนี้มันต้องผ่านเราก่อนอ่ะมันต้องลากไปเลยเนี่ยตอนนี้ข้างหลังเปียกทุกคนคือตอนนี้จับตัวก็ไม่ได้เพราะว่ามันตกหนักนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราเดินกลับไปที่รถอะเจ็บกว่าเดิมเจ็บกว่าเดิมอยู่ดีขึ้นก็ดูแลอะไรปะภาพที่คนเยอะๆเมื่อกี้ได้หายไปแล้ว ทุกคนถอยทับกันหมดเรายังอยู่ค่ะแล้วก็หัวหลิ่มมากตอนนี้เพราะว่าเปียกฝนเมื่อกี้กำลังแบบว่ารู้สึกว่าโชคดีได้นั่งมากสุดตอนนี้คือแบบหลิ่มไทสั้นดูเปียกเลยทุกคนเห็นปะทำไงเนี่ยนี่ตอนนี้คือฝนหยุดตกแล้วนะคะทุกคนก็คือคนออกมาตรงที่หาดกันแล้วเขาก็จะเริ่มแบบว่าเอาเก้าอี้ออกมากางตกแป๊บเดียวค่ะแต่ก็มีช่วงที่เปียกอยู่นะคะก็ประมาณนี้ทุกคนตอนนี้คือแบบไม่มีเมฆฝนอะไรแล้ว I see that but in your cherry lips giving me a hint at an early exit can't believe got a pinch of cheek to know this is a fantasy right skip the chit chat cuz that shit cheap doesn't matter either way cuz I can hear a thing wanna get some air to breathe cuz I can see you falling asleep your friends are drunk and the DJ keeps playing the same songs and time isn't moving along น้ำข้นค่ะต้มยำกุ้งน้ำข้นข้าว2จานค่ะ
ข้าวสวยเป็นฟิลร้านขับผ่านคือชื่อร้านว่าครัวปากน้ำแล้วเราก็เหมือนกับว่าไปดูรีวิวมาอ่ะรีวิวคนก็ว่าเอออร่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเออกินเลยละกันได้จะกินแหลมเจริญซีฟู้ดแต่แบบขับเลยมาแล้วอ่ะเนาะแล้วก็เลยว่าเออลองกินร้านนี้ก็ได้นะคะทุกคนคือร้านอ่ะโต๊ะก็จัดกระจายดีคือไม่แน่นมันไม่แออัดแล้วก็ติดริมทะเลลุ้นอีกเมื่อกี้เห็นแวบฟ้าผ่า แต่ก็รอดูค่ะทุกคนสั่งแค่แบบ3จานนะคะทุกคนวันนี้ก็ถือว่าแบบว่าจอยๆแฮปปี้ดีนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวเลยมาเล่าต่อก่อนทริปมาเลย์คือจริงๆอะค่ะเราอะจะต้องไปเกาหลี แต่สรุปแผนเกาหลีก็ยกเลิกแอบคิดแล้วนะว่าเราอยากจะตามรอยซีรีส์เรื่อง A Time For You สรุปมันแผนล่มไปเว้ยทุกคนแล้วเราก็เลยแบบว่าอ่ะสร้างใหม่มาแล้วเป็นมาเลย์ไม่ได้ไป แผนอย่างเงี้ยมาประมาณ3ทริปแล้วตั้งแต่เชจูอะเดี๋ยวคิดว่าไปปีหน้าเชจูแผ่นครบจบทุกวันแน่นเอียดเต็มพิกัดต่อด้วยเกาหลีปกติที่ตามรอยซีรีส์ที่แน่นตารางแบบโอ้ยช่ำเป็ดมากแล้วก็มาเลย์แน่นปึกสถานที่ท่องเที่ยวจัดเต็มการเป็นระยองหลวมๆหน่อยแต่ก็มาฟิลเพราะว่าพี่ฟิล์มเขาก็อยากมาทะเลมานานแล้วช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่แบบว่าฝนมันเริ่มซาแต่ก็ตกอยู่นะเมื่อกี้ถือว่าวิกฤตการณ์อยู่นะทุกคนอันนี้อร่อยอ่ะกุ้งผัดพริกเกลืออร่อยมากอร่อยนะคนกระเทียมนี่เอาปากเหม็นด้วยนะตอนนี้ไม่เป็นไรหรอกกุ้งผัดพริกเกลืออร่อยเคี้ยวได้เลยป่ะวะนี่คือยังเข้าไว้ไม่ได้นะทุกอย่างคือแบบยังต้องเช็ดมันเป็นเขตโซนแบบปลอดภัยอ๋อเป็นแบบนี้คือตรงนั้นอะสะอาดหมดอ๋อทุกอย่างคือสะอาดหมดแล้วเป็นฟีลว่านี่สแตนด์ออยล์ถูให้แบบโลโก้มันหลุดกันไปเลยไอ้สีทองอะก็คือถึงโรงแรมแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ไปเจอกันวันพรุ่งนี้เลยรอติดตามว่าวันพรุ่งนี้จะไปไหนแต่ว่าวันพรุ่งนี้สเก็ตเราค่อนข้างที่จะเป็นฟีลชิลๆง่ายๆสบายๆนะคะทุกคนไปเจอกันวันพรุ่งนี้เลยค่ะสวัสดีเช้าวันที่2ค่ะทุกคนเช้านี้ก็คือว่าเราเนี่ยตื่นกันตอนประมาณ6โมงครึ่งนะคะแล้วตอนนี้กำลังจะลงไปทานข้าวเช้ากันตอนนี้8โมงปกติเราอะออกเร็วมากนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าชิลๆอย่างที่บอกว่าตารางมันไม่ได้แน่นมากนะคะทุกคนก็เดี๋ยวลงไปทานข้าวเช้ากันนะคะเอาท์ฟิตจะเป็นแนวแบบใสๆกุ๊กกี้ขี้เล่นสแมนท่าอย่างนี้เลยตอนนี้ก็เก็บของเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะทุกคนเก็บของลงกระเป๋าหมดเกลี้ยงทุกอย่างเดี๋ยวก็จะมีพ็อปเป็นหมวกนะคะทุกคนแขนใหญ่มากยิ่งใส่เสื้อเป็นยิ่งแขนใหญ่ฉันเป็นคนไหล่หนานะคะโอเคค่ะทางไปที่หลานเอกคาเฟ่นะคะเจนฟีลแบบเมืองเก่าของระยองอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยคนก็เหมือนกับอาจจะแบบแวะมาเที่ยวก่อนกลับกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยทุกคนลองไปดูว่าคนจะเยอะไหมอันนี้ก็คือไม่รู้ว่าจะยังไงนะแคะเดินทางคือใกล้มากเลยอะออกจากโรงแรมอะทุกคนเดินทางแค่ประมาณ7นาทีเท่านั้นเพราะว่าที่พักฮอลิเดย์อินของเฟมอะคืออยู่ในเมืองนะคะทุกคนแล้วก็เมืองเก่าก็อยู่ย่านเนี้ยเนาะอย่าไปชมกันว่าจะเป็นยังไงสภาพก็คือตอนนี้ถึงแล้วแต่ที่จอดรถคือยังไงนะไปได้ไหมไม่ออกนะแต่กูเดินได้คือที่จอดรถอะยังไงวะที่จอดรถคือจอดริมถนนนี้เหรอเวลมาแล้วคนมาไปแล้วค่ะพี่น้องนี่นะทุกคนร้านนี้ร้านเอกมุมที่เขาฮิตถ่ายกันก็คือจะเป็นมุมบริเวณตรงนี้ถ่ายก่อนโทรลงมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเออก็ดูดีหนึ่งเดี๋ยวติคนหนึ่งสองสามเออได้แล้ว
ขนมถ้วยลาเต้ลาขนมก็ขนมอันไหนที่แบบขึ้นชื่ออันนี้ปะขอแนะนำเป็นตัวราชาเป็นไหนขนมปังยังไม่มาส่งเลยสั่งไม่ได้เลยตรงนี้แหละเอาสั่งขนมแล้วก็น้ำเรียบร้อยนะคะคือเมื่อกี้เขาบอกว่าเมนูขนมปังอะมันเช้าเกินขนมปังยังไม่มาส่งก็เลยแบบว่าเอ้ยอดกินขนมปังนะคะทุกคนแต่ว่าคนอะแป๊บเดียวอะมากันตรึมเลยนะหน้าร้านเมื่อกี้ที่เราถ่ายไว้อะเราก็รีบถ่ายก่อนเพราะพี่พิมพ์ว่าเดี๋ยวคนเยอะเพราะเป็นมุมที่แบบเอ้ยคนถ่ายกันอะไรเงี้ยทุกคนเนี่ยทุกคนเป็นความว่าพอถ่ายรูปนานน่ะแล้วแบบมันเริ่มเหมือนน้ำเน่าอ่ะมันเริ่มฟองฟอดแล้วไอติมก็คือจะไม่ใช่ไอติมแล้วไหนขอลองชิมหน่อยสิว่าเป็นยังไงอันนี้คล้ายน้ำผักอยู่เวลากินก็คือมิดลงไปเท่านี้และนี่เติมมาเป็นไงอ่ะฉันนึกว่ามันคือชาเขียวมันคือชาเขียวผสมอะไรแอปเปิ้ลกีวีอะไรป่ะจริงเหรอฉันไม่รู้เข้าใจแล้วว่าทำไมมันขึ้นฟองไงมันคือเหมือนผลไม้รวมกันด้วยไอติมที่รวมไปกับลอดช่องแล้วนี่นะคะตักไอติมกับทีละลอดช่องก็คือเมนูน้ำที่ฟรีมารสชาติมันจะพรีเวนะผลไม้รวมกับชาเขียวอ่ะแล้วรสชาติมันก็เลยแบบว่าเรียบเรียบนะคะไม่ค่อยถูกปากพี่ฟิล์มสักเท่าไหร่นะคะทุกคนส่วนเมนูอื่นอันนี้คือส่วนตัวเฟย์ก็รู้สึกว่าเฉยๆนะคะยังไม่ได้แบบว่าว้าวซาแบบอู้โหจะขับรถไปหรือจะเดินไหมคะสามวันนี้เดินไปก็ได้เดินดูไปๆเดี๋ยวพี่ฉี่ก่อนมาดูแดดเลิศดีแล้วไม่ไหวหรอตอนนี้นะคะเราก็คือทำการเดินชมนะคะทุกคนแล้วก็จะไปอีกคาเฟ่นึงบอกว่าเดินแค่กี่นาทีนะ300เมตร300ในบอก3นาทีก็3นาทีอ่ะแต่ว่าแปลล่มมาแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อกี้จะเดินไปแบบเปล่าๆปี้ปี้โดยที่ไม่มีล่มมันก็ไม่ได้ค่ะทุกคนมันร้อนนะคะแต่ถนนดูดีนะถนนดูเป็นอิฐอย่างเงี้ยเนาะเงียบสงบดีมากเลยค่ะทุกคนโทษนะไหนบอกถึงแล้วหรอล่าสุดบอกถึงแล้วแต่เราเดินเลยซื้อคอมเบดวะมีกำลังข้อมือข้อเท้าไว้นะซื้อไหมพี่แกเห็นนะร้านหน้าตาเป็นไงระวังรถนะนี่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 ไม่เห็นถามเลยเขาอ๋อเนี่ยเดินไปตรงนี้แล้วค่ะอ๋อขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากสรุปอะไรวะเมื่อกี้เห็นแล้วหรอเอารถมาจอดตรงนี้ดีไหมเนี่ยสรุปเราเดินเลยมาพี่เห็นเป็น BKM ไงก็เลยคิดว่าไม่ใช่อ๋อร้านนี้ร้านนี้ไม่ใช่ร้านนี้นี่บ้านคุณแม่แต่มันเป็นกาแฟเนาะใช่แต่เราไม่ทานกาแฟนี่ลองกินชาไทยได้ยังได้ได้ได้เอาชาไทยเย็นแล้วก็อะไรอีกอะขึ้นชื่อถ้าเป็นอิตาเลียนโซดาก็พิงเลดี้ก็ได้โอเคพิงเลดี้ค่ะว่าตรงนี้น่ารักมากจริงเหรอน่ะเอาปะเป็นไรเป็นพี่นะไปเรียนถ่ายภาพไหมก็พี่ตรงนี้มันไม่ใช่คอนเซ็ปต์แต่นั่นหรอกAmazing เกินท้าทายอำนาจเวอร์ในการมันนั่งด้านนอกหน้าด้านไหนเองว่าได้เหรอเราย้ายไปนั่งด้านไหนเหรอเยอะอะเออดิพี่พี่จ้วงให้จบบานออฟฟี่ที่แปลว่าฉันจะกินแต่ครีมอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยถ่ายรูปมาคือหน้ามาเปียกแบบฉ่ำมงมากไอโฟนแม่งขึ้นแบบร้อนแบบไม่ไหวแล้วอ่ะไอโฟน15 Pro พี่ฟิล์มขึ้นเลยว่าโทรศัพท์ร้อนของเฟย์ยังไม่เคยเลยเนาะไอโฟน15รู้สึกเจอปัญหากันเยอะมากมันแบบร้อนแบบมันไปไม่ไหวแล้วอ่ะถ่ายรูปโคตรเหนื่อยอ่ะประมาณ 10,000 รูปอ่ะล้านนึงอ่ะใช่เหรอ
ว่า10,000รูปไม่ค่อยเกินจริงนั้นหรือแล้วก็เลิกมาแค่1รูปหรือพี่ฟีมาถ่ายประมาณ 1,000 รูปไม่ลง มันร้อนนะ มันร้อนเด้ร้อนเด้สวิดะตรงกลางร่มละหน้ามาเปียกวะเย็นขึ้นเยอะเลยไปเดินผ่านไปเดินนี่ไหนฮะบอกให้เดินผ่านดูพี่หนีบจนไม่รู้จะหนีบยังไงแล้วเดินผ่านแล้วแกจะถ่ายไงเดี๋ยวเอาโทรศัพท์เด็บกระเป๋าตู้พี่วีบอกว่าตรงนี้คือเป็นของรีไซเคิลที่ฮิตมาถ่ายกันอะที่เขาฮิตมาถ่ายอะค่ะร้อนมากค่ะคุณกิตติคะตอนนี้ฉันอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะสำหรับคลิปเที่ยวระยองนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะเป็นฟิลมาพักผ่อนหย่อนใจชมทะเลคาเฟ่ร้านสวยๆไวบ์ดีๆนะคะมาตามกันได้นะคะทุกคนระยองก็คือเฟมเคยมาตั้งแต่แบบว่าเด็กๆเลยตอนโตอ่ะไม่เคยมาเที่ยวไม่เคยมาค้างคืนนะคะอันนี้คือครั้งแรกสำหรับเฟมก็ชอบนะคะระยองทะเลแบบว่าสวยมากทุกคนมันเป็นฟิลแบบพักผ่อนนั่นแหละนะใครจะมาเที่ยวระยองก็มาเที่ยวกันได้เลยคือตอนแรกอะคิดว่าคนจะเยอะกว่านี้นะคะเพราะว่าเป็นหยุดยาวแต่ว่าพอมาจริงๆอ่ะคนมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นถือว่าแบบอยู่ในปริมาณที่แบบว่าปกติอ่ะไม่แออัดนะคะทุกคนแต่ได้ยินมาว่าพัทยาแล้วก็หัวหินอย่างเงี้ยโอ้โหคนเยอะแบบว่าแตกแตนมากนะคะทะเลคือคนแบบโอ้ my god เห็นคลิปแล้วรู้สึกตกใจว่าแบบคนเยอะมากเต็มหาดทางที่ไปหัวหินอ่ะรถติดยาวขับไปหัวหินขึ้นเหนื่อยบอกเลยเอาเป็นว่าถ้าใครไม่อยากได้ความวุ่นวายชอบความแบบว่าสงบเนี่ยก็ลองมาเที่ยวระยองกันได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้เนเฟมแล้วก็พี่ฟิล์มต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย